ใช่ใช่ความสมัยวันนี้เรามาแทนเขาไหมรู้ว่ามีรายการอยู่แล้วมีรายการอยู่แล้วชกวันไหนจริงจริงอ่ะ30ครับอ๋อมาวันนี้มาเจอกับวัชรพลนะวันนี้128เกินเท่าไหร่ตอนนี้1.7ครับเกิน1.7นะเราซ้อมอยู่ไหนที่เดิมที่เดิมครับที่บ้านนู้นนะที่ลำครับกี่วันได้ประมาณ20วันเลยผู้ชกเขาเป็นยังไงเห็นไหมเขาเป็นมวยยังไงเขาสูงเราที่เขาเครื่องนะเจอเขาเหมือนกันนี่ครับเขากับเขานี่เจอกันต้องทำยังไงต้องแก้เวลาแก้ไม่ต้องแก้ครับใส่เลยครับเดิมก็คือเขย่ากันเลยนะเอาเราสูงตั้งไหน173น้ำหนักปล่อย12ปีนี้อายุ31ล่าสุดชกไว้ที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยแหมวันนั้นเหมือนเดียวแรงไม่ค่อยดีนะวันนี้อืดนะวันนี้คิดว่าดีกว่าไปได้ไหมครับผมแล้วก่อนหน้านั้นชนะใครมาชนะฉลามขาวชนะนอกกีดเพชรแล้วก็แพ้ฉลามขาวก่อนหน้านั้นชนะมา3ไฟท์แล้วมาพลาดที่อ้อมน้อยล่าสุดวันนั้นร้อยเท่าไหร่126ครับวันนี้128ก็ถือว่าน้ำหนักนี่น่าจะดีกว่าครับผมน่าจะไม่ต้องคุมเยอะนะลูกหลานจากจังหวัดโคราชครับผมฝากแฟนคลับเลยครับเชียร์กันดีครับนี่ชนะแน่นอนครับโอเคขอบคุณน้องชายครับเอ้แต่เกินอะไรตอนนี้เกินอยู่17ครับโอเคครับวันแปดนะตอนนี้ผ่านฉลุยแล้วนะเราซ้อมอยู่ที่กี่วันรอบนี้สองอาทิตย์เต็มครับครูฟังครูซ้อมใครหลักๆก็มีดีโชว์แล้วก็นุ่นพี่ในค่ายเราสูงเท่าไหร่175น้ำหนักปล่อยๆ61ครับปีนี้อายุ20ปีครับพี่เขามีอะไรบ้างวันนี้เจอกับพี่สุรชัยเขาใช่ไหมครับผมเห็นคลิปไหมมีสองเราน่าจะได้ยาวกว่ามั้งนะความหนาวร่างกายได้อยู่เราแน่นอนน้ำหนักไปลอยอีกทีนึงน้ำหนักไปก็11ครับล่าสุดชกไว้ที่ที่สมุยครับเป็นไงวันนั้นเอกเนียนเพชรแสนแสบแล้วก่อนหน้านั้นสองไฟเป็นไงก็สมุยก้องศักดิ์แล้วก็มาชนะเดนบังเวทนี้โอเคไหมมันใหญ่ไปหน่อยหรือว่ามันยังไงพอดีไหมก็ปล่อยมานิดนึงปล่อยมานิดนึงอ่ะคนจากจังหวัดสงขลาอ่ะคว้าแขวนครับเชียร์นะครับก็ฝากเป็นครับจ่าสงขาหรือว่าปีปีน้องๆและ FC ไข่มวยชิงมาวินนะครับไฟนี้ผมจะแจ้งเกิดได้โอเคขอบคุณมากน้องชายครับผม